ว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าแต่พฤติกรรมที่ท่านทำอยู่ไม่ใช่เป็นคนไทยหรือเปล่าพิสิทธิ์พูดอย่างนี้นะแต่สนใจนะแต่เป็นคนหรือเปล่าผมถามกลับครับผมถามว่าพิสิทธิ์เวชชาชีวะขอเนี่ยเราคำถามของคุณจะไปถามคุณนะครับว่าวันนี้หลังจากที่คุณฆ่าประชาชนแล้วบาดเจ็บสาหัสแล้วคุณยังยัดเยียดความผิดให้ประชาชนอีกผมถามไม่เพียงแต่ว่าพฤติกรรมที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะทำอยู่ไม่เพียงแต่เป็นคนไทยหรือเปล่าแต่คุณเป็นคนหรือเปล่าใช่เป็นสัตว์โลกฟังต่อนะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพูดนะวันนี้ในทางการเมืองหมดความชอบธรรมไปแล้วอภิสิทธิ์ครับคุณพูดให้คุณฟังเองนะครับวันนี้ในทางการเมืองหมดความชอบธรรมไปแล้วเราเรียกร้องความรับผิดชอบจากนายกรัฐมนตรีจะลาออกหรือถ้ากลัวว่าลาออกแล้วพรรคประชาธิปัตย์ตอนนั้นก็เป็นพรรคประชาธิปัตย์จะมีอำนาจท่านจะยุบสภาก็ได้อภิสิทธิ์ครับผมมาทวงหาสัจจวาจาจากคุณคุณจะเป็นตะล่อนการเมืองคุณจะเป็นคนอัศจรรย์การเมืองหรือคุณจะรักษาวาจาศาสตร์ของคุณเอาไว้ครับนี่คำพูดของคุณเองนะพิจิตรจันทร์ชุระตอนหลังจากเกิดเหตุการณ์7ตุลาอันนี้เกิดหลังจากเกิดเหตุการณ์10เมษาและ22เมษาซึ่ง22เมษาขณะนี้มีการพิสูจน์โดยสิ้นสงสัยแล้วนะครับว่า M79 ทั้ง5ลูกมาจากตึกสูงซึ่งอยู่ในขอบเขตของถนนสีลมนั่นก็คืออยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับระบบการเมืองในวิธีระบอบประชาธิปไตยฟังให้ดีๆอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคำพูดของคุณเองนั่นแหละมันกำลังไปเชือดคอหอยคุณแล้วระบบการเมืองในวิธีระบอบประชาธิปไตยไม่มีที่ไหนในโลกที่ประชาชนถูกทำร้ายจากพรรครัฐบาลแล้วแต่รัฐบาลที่มาจากประชาชนไม่แสดงความรับผิดชอบนี่คืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช่หรือไม่แล้วยังมาพูดตบท้ายวันนั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยวันที่7ตุลาเนี่ยมีภาพชัดเจนนะครับมีรถปิกอัพคันหนึ่งตีฝาปิดด้านข้างแล้วมีโลโก้พรรคประชาธิปัตย์ติดเต็มเหนียวเลยจนถึงวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ยังไม่อธิบายเลยนะครับว่าตัวพรรคประชาธิปัตย์ส่งรถคันดังกล่าวไปสนับสนุนการเคลื่อนไหวของพันธมิตรเมื่อวันที่7ตุลาคมอย่างเป็นทางการใช่หรือไม่แล้วยังมีส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อีกจำนวนหลายคนร่วม10คนนะไปร่วมการเคลื่อนไหวกับพันธมิตรด้วยใช่หรือเปล่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับคุณจำสิ่งที่คุณพูดได้ไหมถ้าคุณจำสิ่งที่คุณพูดได้ถ้าคุณไม่ตบสัตว์คุณรักษาสัจวาจาถ้ายังมีความเป็นคนยังมีความเป็นรุ่นเต็มเปี่ยมคุณต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณพูดไว้คุณต้องลาออกหรือไม่คุณต้องยุบสภาครับแต่เราเรียกร้องให้คุณยุบสภาครับแต่ในวันนี้แทนที่จะยุบสภากลับจะส่งทหารมาปราบปรามเราพี่น้องครับขอให้เราอยู่ด้วยจำนวนครบถ้วนขนาดนี้จนถึง9โมงเช้าในวันพรุ่งนี้เราสามารถต้านการร้องปากของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะโดยชนะอย่างสิ้นเชิงสามารถต้านการลุกกลับได้ไหมแล้วนี่จะเป็นยุทธการครั้งสุดท้ายที่รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะปราบปรามเรานี่เป็นขั้นการยันนะขั้นการยันแต่เรารับในขั้นตอนของการยันขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะรุกโจมตีกันจนรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพ่ายพังพินาศไปอย่างน้อยก็ต้องยุบสภาเป็นอย่างน้อยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอประมือดังๆให้กับนายแพทย์เวงเกอร์จุฬาภรณ์ค่ะจริงๆทางออกทางเดียวที่นายพิสิทธิ์น่าจะทำถ้าตอนนี้นะคะเพราะก็ยังไม่สายเกินไปก็แค่ยุบสภาใช่ไหมคะมันไม่ได้ยากเกินอะไรเลยนะคะพิสิทธิ์ก็ให้พูดกันยาวนานจริงๆแล้วแค่สั้นๆแค่นี้เสียสละคนเดียวแค่นี้เพื่อคนส่วนใหญ่เนี่ยทำไมคะตระกูลเวชชาชีวะนี่ทำให้ไม่ได้เหรอคะอย่างว่าคนที่มันมาจากเมืองกำปั๊กเนี่ยมันก็เนี่ยแหละค่ะมันไม่ใช่คนไทยใช่ไหมคะถ้าเป็นคนไทยมีทุกอย่าง
อย่างที่ประชาสัมพันธ์กันไปหลายๆเที่ยวนะคะว่าพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะเดี๋ยวขอเชิญคุณณัฐวุฒิก่อนค่ะขอบคุณนะผมว่าชีวิตวันนี้ก็ขึ้นๆลงๆนะครับเอ็นทุกเวทีลงเวทีเนี่ยอย่างที่ประชาสัมพันธ์กับ